พเลเรือโทจงกลมีสวัสด์รองเลขาธิการทหารเรือในฐานะประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีเดินทางมาตรวจเยี่ยมฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายประจำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ณอู่หมายเลขหนึ่งอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเขตบางกอกน้อยโดยกองทัพเรือจัดให้มีการฝึกซ้อมฝีพายพรเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ก่อนที่จะเชิญไปเทียบบริเวณท่าราชวร,รดิ์ในวันที่สีพฤษภาคม ในการพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษในช่วงการเสด็จออกมหาสมาคมเพื่อทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลตามโบราณราชประเพณีครับจากนั้นจะใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชนละมาก ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดในช่วงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามในช่วงปลายเดือนตุลาคม2562สำหรับการจัดกำลังพลประจำเรือในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งนี้ใช้กำลังพลกองทัพเรือจำนวน46คนประกอบด้วยฝีพาย50คน โดยจะมีการซ้อมย่อยในวันที่26เมษายน2562และซ้อมใหญ่ในวันที่30เมษายน2562ภาพรวมการฝึกซ้อมมีความคืบหน้าร้อยละ70ครับทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจะเชิญขึ้นเก็บที่พิพ,ธพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีกรมศิลปากรคลองบางกอกน้อยในวันที่8พฤษภาคม เพื่อเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินทางชนละมากคือการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหะญาตราทางชนละมากไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามซึ่งเป็นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเบื้องปลายครับ